ดีค่ะทุกคนอยู่กับ Tiny Ladies แล้วก็คุณแม่ไอนากันนะคะก็คือขอสารภาพก่อนว่าเราอ่ะเหมือนจะลบคลิปที่เราอัดไว้ระหว่างทางอ่ะที่แบบระหว่างลูกคนที่น่าจะ8อ่ะจนตอนนี้คุณแม่น่าจะมีลูกประมาณ10กว่าคนแล้วอ่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราทำคลิปหายไปตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูก่อนนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเป็นยังไงเนาะตรงนี้จะเป็น family tree ของคุณแม่นะคะถ้าไม่นับน้องสองคนนี้เนาะที่แบบโดนพาตัวกับสถานเลี้ยงเด็กไปเพราะว่าเราปล่อยให้น้องหิวนะคะคุณแม่ก็คือจะมีลูกทั้งหมด14คนนะคะตอนโดยที่เหมือนจะเป็นแฝดชายอ่ะ2แล้วก็แฝดหญิง2นะคะรุ่นหลังเนี่ยเป็นแฝดชายหญิงเราก็แปลกใจเหมือนกันสงสัยเพราะว่าเราอะไปตั้งค่าที่ดินเป็นเบบี้อะไรสักอย่างเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะว่าคุณแม่มีลูกทั้งหมด14คนแล้วนะคะกว่าจะคุณแม่จะทืนเป็นวัยชรานะคะสำหรับน้องคนถัดไปก็จะต้องเป็นน้องคนสุดท้องใช่ไหมคะก็จะเป็นน้องมารีนะคะเนี่ย2คนเนี่ยเป็นฝาแฝดคนนึงเราชื่อจัสมินแล้วก็คนเล็กชื่อมารีคนนี้จะต้องเป็นคุณแม่คนถัดไปเป็นเจเนอเรชั่น2ของเรานะคะคือตอนนี้เรามีทั้งทานตะวันที่ก็เป็นมัธยมใช่ไหมคะวัยมัธยมเนี่ยจะมี4คนใช่แล้วก็5คนส่วนประถมมี2คนนะคะก็เป็นประมาณนี้พอทุกคนก็อยู่ในมูดแอนโทนที่ดูดีนะคะไม่ได้มีใครมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษคุณแม่ก็คุยกับอันตาแล้วก็กอกนะคะฟอกกับแฟกนะคะจะเป็นแฟกชายนะคะก็คือคุยกันอยู่ตรงนี้ส่วนเด็กๆก็เล่นของเล่นบ้างทำความสะอาดบ้านนะคะอะไรนะคะคุณคือใครโฮมิโกอุเอดะนะคะไม่รู้มาตอนไหนนะคะอามาเก็บกวาดบ้านให้ด้วยขอบคุณนะคะส่วนสถานะการเงินคุณแม่ตอนนี้มี 16,000 เหรียญซิมเมอร์นะคะเราคิดว่าเราจะขยายตรงนี้หน่อยว่าให้แบบปลูกได้เยอะขึ้นกว่านี้จะได้แบบทำเงินนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงพืชของเราทั้งหมดลงไปก่อนตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะแต่เดี๋ยวเราจะปลูกของแบบฤดูอื่นไปเลยนะคะไม่ต้องมาวุ่นวายกับน้องที่หลังแต่กำลังตื่นตัวเขาจะอยู่คนละดินครั้งที่6กับก็คือน้องจะชอบเล่นกับดนตรีนะคะเอาฝนตกมารีบๆปลูกลูกรีบๆฝนตกซะงั้นที่สามนี่
ใช่ไหมพี่มานะคะเชิญค่ะเชิญคุณมิโกะนี่ก็คือมาจากไหนคะเนี่ยต้นไม้คอสมาโทรมาว่าอยากคุยด้วยคุณแม่ก็อยู่ตรงนี้นะคะเล่นซิมในตำนานอยู่นะมันดีจะวูไหมซิมเล่นซิมเชื่อนเนี่ยค่ะได้รับการทักทายออกมาคือตอนมีคนอยู่เยอะๆแล้วแบบก็เวียนหัวอยู่เหมือนกันนะแบบเต็มไปหมดคุณแม่เอาไปตากฝนทำไมนั่นค่ะนั่นฟาสโนยวัลพิมบอนดี้เทมส์ฟาจาร์จิกบลัฟฟี่เบสิเทชมากรากรีนอยฟอยดีเรโซซาร์โวดาบิจิที่บ้านนี้เป็นบ้านที่แบบของเล่นเยอะมากอันนี้ไม่รู้เราพูดไปหรือยังบ้านก็อัปเดตเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นโซนเด็กๆแล้วก็นี่เป็นโซนคุณแม่นะคะห้องน้ำก็มี3ห้องเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งโคกับที่อาบน้ำคุณแม่ไม่ควรต้องไปซ่อมอะไรแล้วนี่ก็คือเล่นของเล่นอยู่ตรงนี้นะคะตลอดทำมันนั่งทำอะไรตรงนี้ฉันดูของเล่นเยอะมากแบบมีทุกที่ในบ้านเลยเฮ้ยเป็นเด็กดีอ่ะเด็ดคืนตรงเท้าพี่ค่ะด้วยช่วยจัดการขยะหรือเสื้อผ้าใช่ไหมได้เลิกก็เห็นที่เลยจ้ะBobsini, Nabora, Shabu, Cueva, Parsigog, Oberoi, Lunyab, Bow down him, Yadamak, Wissatil, Ufra, Wambavoy, Yambalala, Quarbadai, Krimu, Panfish and Torb. Yes, we are Rolspa.
ป็นสาวกันแล้วนะคะเดี๋ยวชีโรลาบาสแค่คนเด็กสาวแผ่นอันนั้นให้น้องสักหน่อยเป็นผ้าอนามัยแบบสอดนะคะเดี๋ยวสั่งซื้อให้ทางบ้านเลยดีกว่าให้ท่านตะวันไปซื้อผ้าอนามัยแป๊บLonkers, dag dag. Lamita Noonkin. คือบ้านนี้แบบลูกสาวเยอะมากเพิ่งมาได้เนี่ยลูกชายประมาณ4-3 คนประมาณน่าจะ3คนเองมั้งคือแบบลูกชายมายากเลยมีวิธีแบบที่จะได้ลูกชายลูกกุ้งแบบว่าแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าทำยังไงเพราะบางทีก็แบบฟุกๆได้มาเหมือนกันลูกชายไม่ยืนทำอะไรอ๋อดูทีวีมึงไม่พูดมานั่งดูทีวีผมสองคนนี้คือเป็นแฝดกันนะคะเหมือนคุณคะใช้เครื่องเสร็จก็กลับไปได้ค่ะโอ้พีทาชกินคุยะมาหน่อยช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะคะเพราะว่ากว่าน้องมาลิจะโตเป็นวัยหนุ่มสาวที่แบบพร้อมมีลูกคืออีกสักพักอยู่เหมือนกันหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราเป็นห่วงคุณแม่ว่าเนี่ยคุณแม่ใกล้แล้วอ่ะคือมันไม่ขึ้นแล้วว่าเหลือแบบ1 วันก็คือเมื่อไหร่ก็ได้เลยเดี๋ยวเราไม่อยากพลาดโมเมนต์นี้นะเพราะว่าตอนที่คุณแม่แบบเข้าวัยชราเราก็ไม่ได้ไปเรคคอร์ดไว้เหมือนกันนะหลับอยู่นะครับคุณพี่กลับมาแล้วนะคะหลับค่ะดึกๆแต่ดูแบบทุกคนอยู่ในแบบไม่ง่วงนอนอ่ะโอ้
สองคนนี้คือไม่ง่วงค่ะลีโอนี่กับพุทธฟองสองคนนี้ก็เป็นแฝดนะรู้สึกยังเป็นแฝดเวเบอซาร์ซูยาชีบีอาการโชนี่คือไม่ค่อยดีเลยน้องจะเป็นประจำเดือนนะคะเร็วๆนี้แล้วตอนกลางคืนไม่ยอมนอนนี่คือรูปอะไรกระต่ายจิงโจ้
เด็กๆเศร้ากันหมดก็เศร้าอยู่นี่เหมือนเด็กโตอยู่ไม่งั้นถ้าจะอยู่กันไม่ได้ปะต้องใช้ไม่กันใหญ่เลยเข้าเลยอ่ะทุกคนแต่เด็กๆก็โอเคแจกแจกแจกทำไมแจกค่ะแจกค่ะน้ำไม้ค่ะเด็กๆน้องเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงโผล่มาแรงเดินตามถึงอ่ะอาบน้ำหายถ้าเป็นยังไงกับดูนางจิ้งจอกดีเนี่ยชอบมาวุ่นวายผู้ชายมาหาโอ้ยผู้ชายมาหาช่วงนี้น้องเต้าYeah.
ันจะเข้าไปอีก2วันแน่ทุกคนมีอะไรทำให้เราดีขึ้นได้ดีส่วนใหญ่ก็คือไม่อยู่กันแล้วนะครับเราจำได้ว่าเราเคยเล่นบ้านหนึ่งที่เป็นนี่เหมือนกันชาเลนี้เหมือนกันที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนมาเป็นคุณแม่ไอนาเพราะว่าน้องอ่ะเคยคลอดลูกเสร็จปุ๊บกลับมาน้องหัวเราะหนักมากแล้วน้องก็ตุยต่อหน้าเราไปเลยโดยที่แบบสมาชิกในบ้านยังเป็นเด็กๆอยู่ก็เลยเล่นต่อไม่ได้เพราะว่าเด็กๆต้องถูกส่งไปสถานรับเลี้ยงเด็กใช่ปะเขาไม่ให้ซิมเด็กอยู่บ้านตามลำพังอ่ะแล้วก็เลยต้องจบบ้านนั้นไปแบบเศร้าๆอ่ะทุกคนส่วนบ้านนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าจะเล่นถึงสักกี่คนนะแล้วว่าสัก50ก็น่าจะเหลือเพราะว่าคุณแม่ก็คือลูก10รวม2คนนั้นก็เป็น16ใช่ป่ะเราก็คิดว่าเราจะเล่นจนกว่าเราจะไม่ไหวนะทุกคนเราเคยไปดูรีวิวของคนหนึ่งมาเขาบอกว่าเล่นใช้เวลาประมาณ5ปีนะคะกว่าจะ100คนแล้วว่าเราคงไม่ใช้เวลาขนาดนั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเพราะทุกคนก็คืออยู่ในการเศร้าเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราจะย้ายใครออกจากบ้านเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแต่เราคิดว่าเราจะให้น้องอยู่ด้วยกัน7คนเนี่ยจนกว่าน้องมาลีจะโตเป็นวัยหนุ่มสาวเราถึงจะเริ่มย้ายพี่ๆออกไปนะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนไว้กลับมากับ Tiny Lady Fan อีกครั้งนะคะจะเป็นวันไหนเดี๋ยวเราเข้ามาอัปเดตให้เรื่อยๆละกันนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตาม Tiny Lady ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย